ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยังอยู่นะครับทุกท่านอยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในเช้าวันนี้ผมมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่ไม่ได้พบกับพี่น้องแต่ว่าดูทุกท่านก็ยังเหมือนเดิมนะบางท่านดูหนุ่มสาวมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับรู้สึกขอบคุณพระเจ้าแสดงว่าพี่น้องมีความสุขนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าทุกท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วในวันนี้ครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องจาก CCI นะครับมหาวิทยาลัยพยัคฆ์นะครับทั้งดร.เอสเธอร์นะครับรองอธิการบดีแล้วก็ผู้อำนวยการของสถาบันคริสเตียนเทศสัมพันธ์รวมทั้งอาจารย์ร็อกนะครับเป็นอาจารย์ของผมแล้วตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้าผมก็รับใช้พระเจ้ากับอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมในกิวารีนะครับเมื่อคืนก็เป็นบรรยากาศที่ประทับใจใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อดูลิเกนะครับรวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะครับรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมงานจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านที่มาเมื่อคืนก็จะได้รับพระพรนะครับและในเช้าวันนี้นะครับผมเองก็มีพระชนะของพระเจ้าที่อยากจะมาหนุนใจพี่น้องนะครับหัวข้อคือเมื่อหนทางยากลำบากเมื่อหนทางยากลำบากเมื่อพูดถึงการเดินทางนะครับผมก็นึกถึงเวลาที่ผมกับภรรยามาเรียนที่สหรัฐอเมริกาใหม่ๆนั้นปี2002นะครับเวลานั้นผมรู้สึกประทับใจกับฟรีเวย์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าทำให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ไกลออกไปเมืองต่างๆได้อย่างรวดเร็วเหลือเกินผิดกับซูเปอร์ไฮเวย์ที่เมืองไทยนะครับพี่น้องคือที่เมืองไทยเราเรียกทางหลวงว่าซูเปอร์ไฮเวย์นะดูเหมือนจะเร็วกว่าฟรีเวย์นะครับไม่ใช่ไฮเวย์ธรรมดาเป็นซูเปอร์ไฮเวย์แต่จริงๆแล้วซูเปอร์ไฮเวย์เมืองไทยมันไม่ซูเปอร์นะครับเพราะว่าขับไปก็เป็นไงครับยังมีสี่แยกนะครับแม้ว่าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์มีสี่แยกที่เราต้องหยุดรถนะครับไปอีกหน่อยเป็นระยะก็จะมีจุดของการยูเทิร์นนะครับซึ่งเราก็ต้องชะลอเพราะว่ารถที่เขาจะยูเทิร์นกลับรถเขาไม่สนใจว่ารถทางตรงจะมาเขาจะกลับเขาก็จะกลับแล้วเราต้องเบรกให้เขาเชิญกลับรถนะก็ต้องระวังหรือว่าขับไปเรื่อยๆนะบางทีก็เจอสุนัขนะวิ่งผ่านนะเราก็ต้องเบรกให้ท่านผ่านไปก่อนหรือบางทีพี่น้องเคยเจอไหมครับวัวมาทั้งฝูงนะเราก็ต้องหยุดนะทำใจสบายๆแล้วก็ปล่อยให้วัวค่อยๆเดินผ่านไปแต่นี่ยังไม่นับถนนที่มักจะเป็นหลุมเป็นบ่อมีการก่อสร้างปิดนานๆนะต้องมีเราก็ต้องชะลอหรือว่าต้องมีทางเบี่ยงกว่าจะไปถึงแต่ละที่นี่ก็ใช้เวลานานจริงๆแต่ว่าเมื่อผมอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปสักพักนึงครับก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วฟรีเวย์นี่ก็ไม่สวยหรูไม่รวดเร็วอย่างที่คิดนะครับจากฟรีเวย์ที่ขับรวดเร็วนะครับในเวลาที่รถไม่เยอะพอเวลาเร่งด่วนเป็นไงครับพี่น้องโอ้โหไปทีละขยบทีละขยบนะครับบางทีกลายเป็นลานจอดรถไปเลยนะจอดอยู่กับที่โดยเฉพาะเมื่อมีอุบัติเหตุข้างหน้าถ้ามีการปิดฟรีเวย์อะไรเกิดขึ้นหรือบางทีถ้าเขาซ่อมแซมบางจุดปิด exit โอ้โหครับเกิดปัญหาแล้วใช่ไหมครับทุกวันก็ต้อง exit ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะเขาปิดเราก็ไม่รู้จะไป exit ที่ไหนสิ่งที่ตามมาบางทีก็หลงทางแล้วก็รู้สึกเสียเวลาในการเดินทางแต่พี่น้องครับผมเชื่อว่าภาพของถนนหนทางนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตคนเราครับว่าหนทางชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้โรยไปด้วยกลิ่นกุหลาบแม้ว่าจะมีวันเวลาที่ดีมากมายแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราจะต้องพบเจอกับปัญหาความผิดหวังความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพบางท่านที่เป็นนักเรียนนะจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเรียนบางท่านที่ทำงานแล้วจะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวดังนั้นนะครับเมื่อคิดถึงภาพของการเดินทางผมคิดว่าไม่มีใครนะเมื่อเจอรถติดหรือว่าเจออุปสรรคปัญหาแล้วจะยอมแพ้เราก็จะแสวงหาวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้ใช่ไหมในชีวิตของเราก็เหมือนกันแม้ว่าหนทางชีวิตของเราจะยากลำบากแต่เราเองก็จะก้าวเดินต่อไปให้ถึงเป้าหมายไม่ฉะนั้นเราเองก็จะไม่ไปถึงเป้าหมายในชีวิตของเราดังนั้นคำถามที่น่าสนใจในเช้าวันนี้ก็คือว่าเราจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาบนหนทางชีวิตของเราเพื่อจะไปถึงเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราได้ยังไงผมอยากให้เรามาพิจารณาคำตอบจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน2ทิโมธีที่เราได้อ่านและได้ฟังไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของจดหมายที่อาจารย์เปาโลนะครับเขียนไปหนุนใจทิโมธีชื่อภาพทีก็บอกไปแล้วนะครับซึ่งในเวลานั้นทิโมธีเป็นผู้รับใช้หนุ่มนะครับ
เป็นศิษย์อภิบาลอยู่ในคริสตจักรเอเฟซัสซึ่งการรับใช้พระเจ้าที่นั้นไม่ง่ายครับที่นั่นเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาและการทดลองมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านจากคนที่ไม่เชื่อความแตกแยกที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเอเฟซัสคำสอนผิดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าเราได้ยินในตอนท้ายของคัมภีร์เมื่อสักครู่นี้นะครับหรือแม้แต่วิถีชีวิตที่ขัดกับคำสอนของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่รักเงินทองการสนใจเทพนิยายหรือว่าความสนุกสนานการนินทาว่าร้ายแตกกกแตกเราประพฤติผิดทางเพศหรือการนับถือรูปเคารพที่มีมากมายในคริสตจักรเอเฟซัสในเวลานั้นด้วยเหตุนี้ครับเราคิดภาพของทิโมธีนะผู้รับใช้หนุ่มในเวลานั้นเขาคงรู้สึกเครียดนะครับพี่น้องกับการที่ต้องรับใช้พระเจ้าในเมืองเอเฟซัสบางทีอาจจะเหนื่อยอาจจะกังวลว่าในอนาคตจะเป็นยังไงอาจจะรู้สึกท้อถอยในการรับใช้หรือเมื่อมองตัวเองแล้วดูเหมือนว่างานรับใช้มันไม่เกิดผลอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถทำอะไรก็ไม่สำเร็จแต่ในเวลานั้นเองครับอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปให้ทิโมธีหนุนใจเขาให้มั่นคงในความเชื่อให้ยืนหยัดรับใช้พระเจ้าต่อไปและผมเชื่อว่าคำแนะนำมากมายในหนังสือทิโมธีนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับเราทั้งหลายในทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากข้อที่เราได้อ่านด้วยกันผมจะดูเป็นพิเศษในข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับแล้วเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์7ข้อในตอนต้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเอาชนะอุปสรรคบนหนทางชีวิตและก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราได้ด้วยการทำ3สิ่งด้วยกันสิ่งแรกนะครับก็คือรับกำลังจากพระเจ้ารับกำลังจากพระเจ้าพี่ต้องดูในข้อที่1ด้วยกันอีกสักครั้งนะครับอาจารย์เปาโลเริ่มต้นในการกล่าวว่าเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ภาษาที่อาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์นะครับในฉบับดั้งเดิมเป็นภาษากรีกและคำว่าจงเข้มแข็งในที่นี้นะครับในกริยาของภาษากรีกเนี่ยอยู่ในรูปของ passive ซึ่งเราเข้าใจดีใช่ไหมกริยา passive ก็คือว่าประธานไม่ได้เป็นผู้ทำแต่เป็นผู้ที่ทำอะไรครับถูกกระทำเป็นกริยา passive เพราะฉะนั้นคำว่าจงเข้มแข็งที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดในที่นี้ถ้าเราพูดให้ชัดนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้กำลังบอกทิโมธีว่าให้ฮึดสู้ให้กำลังใจตัวเองให้ยืนหยัดไม่ใช่เลยนะครับแต่คำว่าจงเข้มแข็งนี้หมายความว่าจงรับกำลังจากพระเจ้าจงรับความเข้มแข็งจากพระเจ้าในการเผชิญปัญหาความยากลำบากในชีวิตนี่คือสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโลบอกทิโมธีเพราะอะไรครับพี่น้องชีวิตคริสเตียนเราไม่ได้เป็นชีวิตที่อยู่ในศาสนาทำตามคำสอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่พระเจ้าสอนด้วยการพึ่งกำลังของเราเองไม่ใช่แต่ชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่เรารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวว่าโลกนี้มีพระเจ้าพระเจ้ารักเราเรามองไม่เห็นพระเจ้าครับแต่พระเจ้าอยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอเหมือนกับบทเพลงที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้และพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะนำเราพร้อมที่จะให้กำลังเราด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตเมื่อพบกับปัญหาความยากลำบากในชีวิตขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้ายังอยู่ข้างๆเราไม่ได้ไปไหนและพระองค์พร้อมที่จะให้กำลังแก่เราแต่ถ้าเกิดเรากำลังคิดว่าปัญหานี้มันยากเหลือเกินอยากจะยอมแพ้ไม่อยากจะไปถึงเป้าหมายต่อไปแล้วผมคิดว่าเราคงต้องหยุดและถามตัวเองครับพี่น้องว่าตอนนี้เรากำลังเป็นคริสเตียนที่พึ่งตัวเองหรือว่าพึ่งพระเจ้ากันแน่โดยเฉพาะเราทั้งหลายที่เป็นคนไทยนะเราโตมาด้วยคำพูดที่ว่าไงครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อมาเชื่อพระเจ้าก็ยังยึดหลักเกณฑ์นี้อยู่ครับว่าก็เชื่อพระเจ้านะแต่ว่ายังพึ่งตัวเองแต่นี่ไม่ใช่ความเชื่อของคริสเตียนครับพี่น้องเราจำเป็นจะต้องพึ่งพระเจ้า 100% และยิ่งพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นเมื่อพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตวันนี้เรามานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรเราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมพี่น้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราเฉพาะในคริสตจักรเท่านั้นเมื่อพี่น้องก้าวออกไปขับรถออกไปพระเจ้าก็สถิตอยู่กับพี่น้องเมื่อกลับไปถึงบ้านพระเจ้าก็อยู่ที่บ้านกับพี่น้องเมื่อออกไปทำงานพระเจ้าก็อยู่ที่ทำงานกับพี่น้อง
ในเวลาที่สมหวังพระเจ้าอยู่ด้วยในเวลาที่ผิดหวังพระเจ้าอยู่ด้วยในเวลาที่มีความสุขพระเจ้ามาอยู่ข้างๆในเวลาที่มีความทุกข์เหมือนกับอยู่โดดเดี่ยวเหมือนกับเพลงที่เราได้ยินเมื่อสักครู่แต่พระเจ้าก็ยังอยู่เคียงข้างพี่น้องอยู่ด้วยเหตุนี้ครับขอหนุนใจพี่น้องเพียงแต่เราไว้วางใจในพระเจ้าเปิดใจของเราเชื่อวางใจในพระองค์มั่นใจว่าพระองค์อยู่กับเราและรับกำลังจากพระองค์รับความเข้มแข็งจากพระองค์และพี่น้องจะสามารถเผชิญทุกสถานการณ์ในชีวิตได้นี่คือคำแนะนำแรกจากอาจารย์เปาโลนะครับคืออะไรนะครับรับกำลังจากพระเจ้าคำแนะนำที่สองครับอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่เราควรจะทำเมื่อพบกับความยากลำบากในหนทางชีวิตก็คืออดทนอดทนพี่น้องดูในข้อที่3นะครับอาจารย์เปาโลกล่าวว่าอย่างนี้จงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์หมายความว่าเมื่อเรารับกำลังจากพระเจ้าแล้วสิ่งที่สองที่ต้องทำต่อไปครับก็คืออดทนแต่สำหรับอาจารย์เปาโลนะครับการอดทนที่ว่านี้ไม่ใช่อดทนอยู่เฉยๆนะครับกัดฟันแล้วก็อดทนไม่ใช่นะครับแต่สำหรับอาจารย์เปาโลเป็นการอดทนที่มีการทำบางสิ่งบางอย่างไปด้วยเรามาดูด้วยกันนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราอดทนด้วยการทำ3สิ่งด้วยกันและท่านยกตัวอย่างบุคคล3กลุ่มด้วยกันในพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าพี่น้องดูในพระคัมภีร์ครับ3กลุ่มนี้มีใครบ้างครับกลุ่มแรกคือนักกีฬาอาจจะข้ามไปนิดนึงครับย้อนนิดนึงครับกลุ่มแรกก่อนทหารนะครับจากนั้นเป็นนักกีฬาแล้วจบลงด้วยกสิกรนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะว่า3กลุ่มนี้เขาเป็นตัวอย่างของความอดทนยังไงบ้างเริ่มต้นที่ทหารก่อนนะครับสำหรับทหารอาจารย์เปาโลกล่าวต่อไปในข้อที่4ครับท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือนด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจจากข้อนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าความยากลำบากที่ทหารต้องเผชิญเกิดจากการที่เขาทำผิดหรือเปล่าครับไม่ใช่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากเพราะอะไรครับเพราะปฏิเสธไม่ทำตามความต้องการของตัวเองแต่เปลี่ยนมาทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจหรือทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานั่นเองด้วยเหตุนี้ทหารจึงเป็นแบบอย่างของผู้ที่อดทนในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาเป็นตัวอย่างของผู้ที่อดทนในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคริสเตียนนะครับคือดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยหรือว่าตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ตามความต้องการของเราเองพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนขึ้นมาอยากมีวัตถุประสงค์พระเจ้าสร้างเราแต่ละคนขึ้นมาอยากเป็นเอกลักษณ์นอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าความเป็นตัวเราความชอบพอความสามารถสิ่งที่เราถนัดแตกต่างกันออกไปและพระเจ้ามีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพี่น้องแต่ละคนในที่นี้ที่คนอื่นทำแทนเราไม่ได้ไม่ว่าเราเองจะมีอาชีพอะไรหรือมีสถานภาพไหนพระเจ้าปรารถนาให้เราที่จะใช้เราแต่ละคนในสถานภาพของเราที่จะเป็นพระพรกับคนรอบข้างดังนั้นนะครับขอให้เราอดทนที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าเราต้องพบเจอกับอะไรเพราะว่าเราจะมีสันติสุขในใจและเราจะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงนำเราในการผ่านปัญหาต่างๆซึ่งจะต่างจากคนที่ปฏิเสธน้ำพระทัยของพระเจ้าและทำตามความต้องการของตัวเองยกตัวอย่างนะครับคนที่มองว่าอาชีพหรือว่าบทบาทของตัวเองเนี่ยคือการรับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เขาจะทำงานนั้นนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าและเพื่อรับใช้คนอื่นแม้ว่าจะพบปัญหาในการทำงานเขาเองก็จะไม่ย่อท้อแต่จะมีสันติสุขอยู่ลึกๆในใจเพราะเขารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะนำเขาในหน้าที่การงานในบทบาทที่เขาทำแต่ส่วนคนที่มองว่าอาชีพของตัวเองนะครับเป็นหนทางที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองได้มีหน้ามีตามีเกียรติยศชื่อเสียงเหนือคนอื่นๆเขาจะทำงานนั้นโดยคิดถึงแต่ตัวเอง
จะทำงานนั้นโดยพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ดีมีคุณค่าเก่งกว่าคนอื่นแต่ว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาไม่ประสบความสำเร็จเขาเองก็จะท้อถอยเขาเองก็จะยอมแพ้อย่างง่ายๆซึ่งผิดกับผู้ที่เดินไปแล้วมั่นใจว่าชีวิตของเขาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่ามีบทบาทไหนก็จะทำเพื่อรับใช้พระเจ้าตัวอย่างที่สองนะครับนักกีฬาอาจารย์เปาโลกล่าวในข้อที่5ว่าไงครับนักกีฬาจะไม่ได้สวมพวงมาลัยถ้าทำไมครับถ้าไม่แข่งขันตามกติกาที่เป็นภาพที่แปลกนะครับพี่น้องปกติเมื่อเราคิดถึงนักกีฬาที่จะได้รับพวงมาลัยหรือว่ารับเหรียญทองเนี่ยนะครับเรามักจะคิดถึงคนที่เป็นไงครับถ้าเป็นนักวิ่งก็เข้าเส้นชัยเป็นที่1นักกีฬาอื่นก็ทำคะแนนมากที่สุดใช่ไหมครับแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าลืมว่าบางคนอาจจะเข้าเส้นชัยเป็นที่1บางคนอาจจะได้คะแนนมากกว่าคนอื่นๆแต่ถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติการางวัลที่เขาได้ก็จะถูกเอาไปจากเขาเพราะฉะนั้นนักกีฬาเป็นตัวอย่างของคนประเภทไหนครับผมเชื่อว่าเป็นแบบอย่างของคนที่อดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้องอดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้องเรามักได้ยินคำว่าทำอะไรตามใจคืออะไรครับไทยแท้ใช่ไหมครับทำอะไรก็ตามใจไปหมดนะครับอะไรเกินชอบก็ทำอย่างนั้นหรือในสังคมอเมริกันก็มักจะเน้นสิทธิเสรีภาพของบุคคลใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้จนทำให้ทุกคนปฏิเสธกฎศีลธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าผู้คนบอกว่าทำอะไรก็ได้ไม่ผิดขอเพียงแต่ว่าเราสบายใจหรือคนอื่นไม่เดือดร้อนก็พอแล้วหรือทำสิ่งต่างๆเพื่อได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมาอาจจะเป็นการโกหกอาจจะเป็นการคดโกงเป็นการลักขโมยหรือว่าเอาเปรียบคนอื่นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงดูเหมือนประสบความสำเร็จเหมือนนักกีฬาครับได้ชัยชนะได้เหรียญทองในที่ทำงานตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆได้โบนัสนะครับหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตดูสุขสบายเหลือเกินเพราะว่าใช้ทางลัดในการดำเนินชีวิตแต่พี่น้องครับขอให้เรารู้ว่าตามมาตรฐานของพระเจ้านักกีฬาที่ไม่แข่งขันตามกติกาคนที่ไม่ดำเนินตามกฎของศีลธรรมของพระเจ้าในที่สุดจะต้องรับผลของการกระทำของเขาสิ่งดีๆต่างๆที่ได้มาจะหมดไปแต่ในทางตรงข้ามครับพี่น้องเมื่อเราเป็นคริสเตียนที่ยอมอดทนทำสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้อาจจะดูเหมือนล้าสมัยอาจจะดูเหมือนเสียโอกาสอาจจะดูเหมือนไม่ก้าวหน้าเหมือนกับคนอื่นๆแต่ขอให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าเราจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าอย่างแน่นอนเราจะรับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอนสุดท้ายครับสำหรับกสิกรอาจารย์เปาโลกล่าวในข้อที่6ว่ากสิกรผู้ตรากตรำทำงานควรเป็นคนแรกที่ได้รับผลสังเกตนะครับกสิกรที่ตรากตรำทำงานไม่ใช่กสิกรที่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเกษตรกรที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่แต่เป็นกสิกรที่ตรากตรำทำงานเกสิกรจึงเป็นแบบอย่างของผู้ที่อดทนในการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอดทนในการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเป็นทหารที่เริ่มต้นด้วยการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเหมือนนักกีฬาที่ทำสิ่งที่ถูกต้องตามมาตรฐานของพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนกับกสิกรด้วยครับที่ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดอย่างสุดความสามารถของเราพี่น้องครับมีคนไม่น้อยนะครับที่มีศักยภาพสูงมีความสามารถแต่ว่ายอมให้สถานการณ์แล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำหนดชีวิตของเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงมักจะโทษคนอื่นโทษโชคชะตาโทษสถานการณ์แล้วก็ก้มหน้าก้มตาดำเนินชีวิตไปวันๆไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดังนั้นขออย่าให้เราเป็นเหมือนกับคนเหล่านั้นที่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคบนหนทางชีวิตแต่ให้เราเองทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพี่น้องครับหน้าที่ของพี่น้องคืออะไรหน้าที่ในที่ทำงานหน้าที่ในสถาบันการศึกษาหน้าที่ในครอบครัวหน้าที่ในคริสตจักรหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติไม่ว่าหน้าที่ของเราคืออะไร
จงทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดเราจะไม่มีวันรีไทร์จากหน้าที่นี้เราจะไม่มีวันที่ไม่มีศักยภาพพอที่ทำหน้าที่นี้เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และพระเจ้าปรารถนาพี่น้องทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดคิดถึงในครอบครัวง่ายๆนะครับเป็นลูกที่ดีในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายที่ดีในครอบครัวอะไรคือหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและจากพระคัมภีร์3ข้อนี้นะครับพี่น้องจะเห็นว่าทหารคนนี้จะเป็นคนที่ผู้บังคับบัญชาพอใจนักกีฬาคนนี้จะเป็นคนที่ได้รับพวงมาลัยแห่งชัยชนะและกสิกรคนนี้จะเป็นคนแรกที่ได้รับผลด้วยเหตุนี้เมื่อเราอดทนในการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเราเองก็จะรับรางวัลจากพระเจ้าอย่างแน่นอนสิ่งนี้นำเราไปสู่ความจริงสุดท้ายที่ผมจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับก็คือความจริงที่ว่าเมื่อเราเผชิญความยากลำบากในหนทางชีวิตของเราให้เรายึดความจริงของพระเจ้ายึดความจริงของพระเจ้าน้องดูด้วยกันในข้อที่7นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดเถิดด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุกสิ่งการใคร่ครวญนะครับคือการที่เราคิดถึงบางสิ่งบางอย่างอย่างรอบคอบแล้วก็คิดบ่อยๆซึ่งผลที่ตามมาก็คือว่าสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและก็พฤติกรรมของเราอาจารย์เปาโลรู้ดีครับว่าสถานการณ์ของทิโมธีในเวลานั้นจะมีความคิดที่ไม่ดีไม่ถูกต้องต่างๆเข้ามาในหัวของเขาอาจารย์คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีใครรักไม่มีความสามารถไม่ประสบความสำเร็จหรือบางทีอาจจะหันไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามคนอื่นในสังคมเพราะว่าคนอื่นทำที่เจริญรุ่งเรืองทำไมเราต้องมาทนทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ดูเหมือนเสียโอกาสอาจารย์เปาโลจึงหนุนใจทิโมธีให้ใคร่ครวญหรือว่ายึดความจริงของพระเจ้าเพื่อที่เขาเองจะไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์และไม่หันไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหากเราไม่ระวังหากเราไม่ระวังความคิดของเราจะเต็มไปด้วยความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเราเองเราจะเอาแต่สงสารตัวเองเอาแต่มองตัวเองว่าทำอะไรไม่ได้ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์หรือเป็นความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราว่าคนนั้นมีข้อเสียอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นหรือว่ารับทัศนคติที่ไม่ถูกต้องค่านิยมที่ไม่ถูกต้องของสังคมเข้ามาในชีวิตของเราด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องเราจำเป็นจะต้องยึดความจริงของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตซึ่งความจริงของพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับแน่นอนอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับว่าอย่าให้1วันผ่านไปโดยที่พี่น้องไม่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าเพราะที่นี่มีความจริงของพระเจ้าที่พระองค์จะย้ำเตือนในการดำเนินชีวิตของเราความจริงของพระเจ้าที่จะช่วยให้เราเอาชนะคำโกหกของโลกนี้ความจริงของพระเจ้าที่ช่วยให้เราเห็นพระสัญญาของพระเจ้ามากมายที่จะเป็นจริงสำหรับเราเมื่อไว้วางใจในพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าลืมเฝ้าเดียวทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันวันอาทิตย์จัดเวลาที่จะมานมัสการพระเจ้านะครับอย่าหาเวลานะครับหาจะหาไม่เจอครับพี่น้องต้องจัดเวลาวันอาทิตย์จัดเวลาเป็นวันที่เราจะมานมัสการพระเจ้าฟังพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าเราจะยึดความจริงของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับนี่คือความจริงของพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ชีวิตมนุษย์หนทางของเราจะเจอความยากลำบากแน่แต่ในความยากลำบากนั้นพระเจ้าบอกว่าเราสามารถเอาชนะได้ถ้าเราทำอย่างน้อยๆ3สิ่งด้วยกันนั่นคือรับกำลังจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา2ให้เราอดทนแล้วไม่ใช่อดทนอยู่เฉยๆเป็นการอดทนทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอดทนทำในสิ่งที่ถูกต้องและอดทนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรในเวลานี้และประการสุดท้ายครับคือยึดความจริงของพระเจ้าและพี่น้องจะพบว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงสามารถนำพี่น้องผ่านทุกอุปสรรคในชีวิตของพี่น้องได้และจะนำพี่น้องไปสู่เป้าหมายปลายทางในชีวิตได้อย่างแน่นอนแล้วสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำสัญญาลมๆแรงๆแต่เป็นสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตของผู้คนมากมายในอดีต
คนคนหนึ่งอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนยากที่สุดแต่เราจะพบคนแบบอับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาคนคนหนึ่งอาจจะต้องรับใช้พระเจ้าอยู่ในศาสนาจักรที่เต็มไปด้วยการคดโกงแต่เราจะพบคนแบบมาร์ตินลูเทอร์ผู้ปฏิรูปศาสนาทำให้เกิดคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นคนคนหนึ่งอยู่ๆอาจจะกลายเป็นคนหูหนวกแต่เราจะพบคนแบบลูดวิก ฟานเบโธเฟนนักแต่งเพลงอัจฉริยะคนคนหนึ่งอาจจะเกิดมาเป็นคนดำอยู่ในสังคมที่มีการเหยียดผิวแต่เราจะพบคนแบบมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ผู้เรียกร้องความเสมอภาคให้กับคนดำหรือคนคนหนึ่งอาจจะถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กที่หัวช้าปัญญาอ่อนแล้วก็สอบตกแต่เราจะพบคนแบบอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พี่น้องครับคนเหล่านี้ล้วนพบหนทางที่แสนจะยากลำบากในชีวิตของพวกเขาแต่เขาก้าวต่อไปโดยไม่ยอมแพ้และผลที่ตามมาก็คือเขาสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้รับพระพรจากพระเจ้าและเป็นพรสำหรับผู้คนมากมายและสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องทุกคนได้เช่นเดียวกันขอเพียงแต่เราไม่ลืมที่จะรับกำลังจากพระเจ้าของเราอดทนในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดและสุดท้ายยึดความจริงของพระเจ้าไปตลอดชีวิตของเราและไม่ว่าเราจะพบกับความยากลำบากแค่ไหนเราจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะแห่งความจริงของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ย้ำเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วพระองค์ประทับอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอในหนทางแห่งชีวิตและไม่ว่าชีวิตนี้ข้าพระองค์จะต้องพบเจอสิ่งที่เลวร้ายมากแค่ไหนพระเจ้าจะยังทรงเป็นจริงในชีวิตของข้าพระองค์พระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายต่อไปขอทรงโปรดได้เถิดพระองค์เจ้าข้าขอเปิดตาใจข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นพระองค์ให้ข้าพระองค์หลายเชื่อไว้วางใจในพระองค์รับกำลังจากพระองค์อดทนทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามพระชนะของพระองค์ทำหน้าที่ของข้าพระองค์ทั้งหลายที่พระองค์มอบให้อย่างดีที่สุดและขอช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะไม่เชื่อคำโกหกของโลกนี้แต่ยึดมั่นในความจริงของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถเอาชนะทุกสถานการณ์รับพระพรจากพระองค์และเป็นพระพรกับคนอื่นต่อไปข้าพระองค์จึงขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ขอติดตามพระองค์ในหนทางชีวิตนี้ข้าพระองค์ร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน